เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างหลอนๆของเจ้าสันและก็เจ้ามูนจากในเกม Final Fantasy ภาค Security Beast กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปรวมร่างหลอนๆของตัวละครจากในเกม Final Fantasy กันนะครับผมในพาร์ทนี้เรามาทำเกี่ยวกับเจ้าตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบนั่นก็คือเจ้าสันและก็เจ้ามูนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูกันนะครับว่าร่างหลอนๆของเจ้าสันและก็เจ้ามูนเนี่ยว่ามันจะมีร่างอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมรวมมาทั้งหมดในวันนี้ประมาณ10ร่างหลอนๆด้วยกันนะครับผมบางร่างอาจจะไม่หลอนอาจจะน่ารักบ้างก็ใส่ปนเข้าไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับท้าความแล้วก็รับชมกันเลยครับ1สันสำหรับเจ้าซันนะครับผมก็จะเป็นหุ่นแอนิมาโทนิกส์รูปแบบของเจ้าตัวตลกพระอาทิตย์นั่นเองนะครับผมตัวมันจะมีรูปร่างสูงโป่งนะครับลักษณะคล้ายกับเจ้ามารีเนสหรือเจ้าพ็อปเพสนั่นเองนะครับโดยที่เจ้าซันนี้นั้นก็จะเป็นตัวละครใหม่ในภาค Security Beast หรือภาค 9นั่นเองนะครับผมตัวมันเนี่ยจะมีลักษณะตัวเป็นพระอาทิตย์มีสีเหลืองอ่อนตลอดทั้งลำตัวนะครับผมกางเกงของมันนั้นจะใส่เป็นกางเกงขายาวปลายกางเกงโป่งใหญ่ลายแถบสีเหลืองและก็สีเลือดหมูคล้ายกับลักษณะเต็นท์ของคณะละครสัตว์ครับผมส่วนรองเท้าของมันนะครับก็จะใส่เป็นรองเท้าหนังปลายยาวงอมีสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์อยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนตรงข้อมือของมันนั้นก็จะสวมใส่กระดิ่งไว้ที่ข้อมือทั้งสองข้างโครงหน้าของมันนั้นมีลักษณะกลมมีแฉกของดวงอาทิตย์ทั้งหมด7แฉกอยู่รอบหัวดวงตาสีขาวโพลฉีกยิ้มกว้างแสดงถึงความเป็นมิตรกับเด็กๆนั่นเองครับโดยที่เจ้าซันนั้นก็จะประจำอยู่ที่เดย์แคร์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กของห้างเมกาพาซาพิซซ่าเพ็กนั่นเองนะครับผม 2. มูนสำหรับเจ้ามูนนั้นก็จะเป็นตัวละครคู่ตรงข้ามกับเจ้าซันนั่นเองนะครับผมลักษณะเบื้องต้นของเจ้ามูนเนี่ยก็จะมีโครงร่างคล้ายกับเจ้าซันแบบเป๊ะเลยแตกต่างกันตรงที่สีตัวครับจากที่ว่าตัวสีเหลืองอ่อนเนี่ยเจ้ามูนก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสีขาวสลับดําแล้วก็มีแถบสีน้ําเงินอยู่ตรงมือแทนนั่นเองครับส่วนของกางเกงขายาวของมันนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นลายสีน้ําเงินแล้วก็มีสัญลักษณ์ดาวสีเหลืองเต็มทั่วกางเกงครับผมเช่นเดียวกันกับสัญลักษณ์ตรงรองเท้านะครับผมจากดวงอาทิตย์นั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นดวงจันทร์เสี้ยวแทนแฉกของดวงอาทิตย์ทั้ง7อันบนหัวของเจ้าซันนั้นพอกลายเป็นร่างของเจ้ามูนก็ได้หุบหายไปครับเปลี่ยนเป็นหมวกทรงยาวลายเดียวกันกับกางเกงผสมที่หัวแทนส่วนหน้าของเจ้ามูนนั้นก็จะดูหลอนกว่าเจ้าซันอย่างมากๆโดยที่ใบหน้าของมันนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสลับดำส่วนของใบหน้าเจ้าซันก็จะหมุนกลับไปเปลี่ยนเป็นสีดำทำให้ซีกอีกฝั่งของหน้าเจ้ามูนนั้นมีลักษณะเด่นขึ้นคล้ายกับรูปแบบของจันทร์เซียวนั่นเองครับและดวงตาของมันในร่างนี้นั้นก็จะเปลี่ยนจากสีขาวโพลกลายเป็นสีแดงกล่ำแทนแสดงออกถึงฝันร้ายนั่นเองครับผม 3. วินเทรสซันเจ้าวินโทรเลสซันนะครับผมก็จะเป็นม็อดที่ถูกสร้างขึ้นนะครับไม่ได้มีอยู่ในตัวเกมจริงๆโดยที่โครงร่างของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าซันแบบเด็กๆเลยนะครับผมแต่เป็นเจ้าซันเวอร์ชันที่โดนดาเมจอะไรบางอย่างทําให้ตัวเจ้าซันเนี่ยมีรอยผุพังตลอดทั้งลำตัวนะครับผมช่วงบริเวณแขนซ้ายของมันก็ได้ชำรุดหลุดหายไปนะครับแล้วก็มีรอยคราบดำราวกับรอยไหม้ตลอดทั้งลำตัวของมันซึ่งช่วงดาเมจที่เยอะสุดของเจ้าซันนั้นก็จะเป็นช่วงบริเวณใบหน้าครับที่ช่วงฟันล่าของมันนั้นก็ได้หลุดหายไปถ้าไม่เห็นแผงเหล็กด้านในและก็สายไฟบางส่วนส่วนของหยักของพระอาทิตย์เองก็ได้ชำรุดหลุดหายไปเช่นเดียวกันครับทำให้ร่างของเจ้าซันร่างนี้นั้นดูมีความหลอนกว่าร่างแรกอย่างมากนั่นเองครับผม 4. วินเทลส์มูนเจ้าวินเทรสมูนนั้นก็เช่นเดียวกันกับเจ้าซันนะครับผมตัวมันเนี่ยมีรอยดาเมจตลอดทั้งลำตัวโดยพื้นฐานแล้วสีที่ลำตัวของมันนั้นยังคงเหมือนกับเจ้าร่างมูนแบบปกตินะครับผมเพิ่มเติมตรงที่รอยดาเมจของมันนั้นที่ช่วงบริเวณแขนซ้ายของมันจะได้หลุดหายไปมีรอยคราบความเก่าและก็รอยไหม้ตลอดทั้งลำตัวส่วนของบริเวณใบหน้าของมันนั้นจะชำรุดอย่างหนักบริเวณช่วงฟันล่างที่ได้หลุดหายไปเผยเห็นแผงเหล็กด้านในและก็สายไฟบางส่วนและส่วนในร่างของเจ้าวินเทรสมูนนี้นั้นดวงตาของมันก็จะเปลี่ยนจากสีแดงกล่ำในร่างเจ้ามูนกลายเป็นดวงตาสีขาวโพลเหมือนกับเจ้าวินเทรสซันนั่นเองครับผมแต่ยังไงก็ตามความหลอนของร่างเจ้ามูนนั้นก็ยังคงอยู่นะครับ 5. ดาเมจซันเจ้าดาเมจซันนั้นก็จะได้พื้นฐานมาจากร่างแรกอย่างเจ้าซันนั่นเองนะครับผม
แต่เป็นเจ้าซันเวอร์ชันที่ถูกไฟเผาทั้งตัวสังเกตได้จากคราบความเก่าของตัวมันครับผมที่บริเวณปอกที่หุ้มตามลำตัวมันนั้นดูเหมือนกับว่าจะโดนรอยอะไรบางอย่างทำให้มีลักษณะของการหลอมละลายตลอดทั้งลำตัวกางเกงด้านซ้ายของมันนั้นก็ได้ฉีกหายไปเผยให้เห็นโครงเหล็กช่วงขาของมันช่วงลำตัวและแขนอันเรียวยาวทั้งสองข้างช่วงของปอกบริเวณลำตัวและแขนทั้งสองข้างก็ได้ชำรุดมีคราบขม่าวดำลักษณะคล้ายกับการถูกเผาและเห็นได้ชัดบริเวณใบหน้าของมันครับที่แฉกของดวงอาทิตย์ทั้งหมดได้ดูหงิกงอกว่าร่างแรกฟันบริเวณปากของมันนั้นก็ได้หลุดหายไปเผยให้เห็นปากฉีกยิ้มกว้างสีดำใหญ่และดวงตาที่ตอนแรกเป็นสีขาวสดใสนั้นก็ได้หลุดหายไปกลายเป็นดวงตาสีดำโบ๋ดูน่าพิศวงเองครับ 6. ดาเมจมูนเจ้าดาเมจมูนร่างนี้นั้นก็เหมือนกับเจ้าซันแบบเป๊ะๆนะครับผมเหมือนกับว่ามันเนี่ยน่าจะถูกดาเมจจากไฟเผาทั้งตัวสังเกตจากรอยคราบความดำที่ติดอยู่ตามตัวมันนั่นเองครับโดยที่ร่างนี้นั้นกางเกงขาซ้ายของมันก็จะขาดหลุดออกไปทำให้เห็นสายไฟแล้วก็โครงเหล็กด้านในขาซ้ายของมันเช่นเดียวกับเจ้าดาเมจซันครับผมปลอกบริเวณลำตัวแล้วก็แขนยาวๆทั้งสองข้างก็มีรอยชำรุดเช่นกันและก็จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นบริเวณใบหน้าของมันครับที่แผงเหล็กบริเวณใบหน้าของมันนั้นจะมีรอยหงิกงอราวกับถูกความร้อนของไฟแผดเผาอย่างหนักใบหน้าของมันนั้นซีกหนึ่งยังคงเป็นจันทร์เสี้ยวสีขาวและอีกซีกหนึ่งยังคงเป็นสีดำแต่แตกต่างออกไปจากเดิมตรงที่ฟันของมันนั้นก็หลุดหายไปเผยเห็นแผงเหล็กสีดำด้านในและดวงตาของมันที่เปลี่ยนจากสีแดงก็ได้กลายเป็นดวงตาดำโบ๋ลึกเข้าไปในเบ้าแทนครับแต่ยังไงก็ตามความหลอนของเจ้ามูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ยังหลอนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมยืนยันเลย 7. เอ็กซ์ตร้าซันเจ้าเอ็กซ์ตร้าซันนั้นก็จะเป็นร่างอีกหนึ่งร่างที่เป็นหมอดแยกออกมากับเจ้าซันนะครับผมเราดูร่างหลอนๆมาเยอะแล้วเรามาดูร่างที่มันน่ารักกันบ้างนะครับผมเจ้าเอ็กซ์ตร้าซันนะครับผมก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับเจ้าซันแบบดั้งเดิมแบบปกติเด็ดๆเลยนะครับผมแต่เปลี่ยนตรงที่สกินของมันนี้เนี่ยสีก็จะมีความเปลี่ยนไปเล็กน้อยดูได้จากสีเกล็ดของมันครับที่เป็นจากสีเหลืองอ่อนผสมกับสีเลือดหมูกลายเป็นสีแดงผสมกับสีแดงสดแทนนั่นเองครับส่วนลำตัวของมันนั้นก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองสดกลายเป็นสีเหลืองผสมกับสีส้มดูสดใสแทนยังคงมีปากฉีกยิ้มกว้างและก็แฉกของพระอาทิตย์7แฉกอยู่เช่นเดิมแต่ได้เห็นได้ชัดเลยก็คือดวงตาของมันครับที่จะเปลี่ยนไปเพิ่มความสดใสมากขึ้นโดยที่ในแบบเดิมนั้นจะเป็นดวงตาสีขาวโพลนแต่ในร่างของเอ็กต้าซันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นดวงตาสีฟ้าในตาสีดำดูสดใสเป็นมิตรกับเด็กๆมากขึ้นนั่นเองครับบอกตรงๆเลยว่าร่างนี้เนี่ยแบบแม่น่าจะไปอยู่ในเกมนะเพราะมันแบบดูเป็นเมกะเด็กอะนะครับผมส่วนตัวผมชอบร่างของพี่ซันร่างนี้ที่สุดเลยแบบน่ารักตะมุตะมิ 8. พ็อปเพดซันเจ้าพ็อปเพดซันร่างนี้นั้นก็เป็นมอดนะครับผมเป็นมอดที่ถูกสร้างมาผสมระหว่างเจ้าซันกับเจ้าพ็อปเพดนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆก็ดูไม่ได้คล้ายกับเจ้าพ็อปเพดอะไรขนาดนั้นนะแต่ดูมีความหลอนมากกว่านะครับผมโดยเจ้าพ็อปเพดซันนั้นก็จะเปลี่ยนจากเจ้าซันปกติเนี่ยให้ดูมีความเป็นหุ่นเชิดอย่างเจ้าพ็อปเพดมากขึ้นแล้วก็มีโครงร่างมาจากตัวของผู้หญิงนะครับผมเห็นได้ชัดจากส่วนทรงบอดี้ของตัวเจ้าซันนะครับที่จะมีความเอวข้อเป็นผู้หญิงมากขึ้นแต่งกายด้วยชุดสีส้มแขนและขาเรียวยาวบริเวณช่วงตัวใบหน้าและก็มือของมันนั้นเป็นสีขาวและก็มีกระดิ่งผูกเอาไว้ที่ข้อมือทั้งสองข้างเหมือนกับเจ้าซันนั่นเองนะครับผมส่วนใบหน้าของเจ้าพ็อปเพดซันนั้นก็จะดูหลอนกว่ามากๆโดยที่จะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีโครงหน้าและก็ทรงผมของผู้หญิงมีแฉกของพระอาทิตย์ทั้งหมด7แฉกอยู่บนหัวเช่นเดียวกันกับเจ้าซันแต่แตกต่างตรงที่ใบหน้าของมันครับที่จะนำผสมความเป็นมนุษย์แบบหุ่นเชิดเข้าไปโดยที่ตัวมันนั้นก็จะมีรอยฉีกยิ้มกว้างทาแก้มสีแดงคิ้วโก่งเรียวเล็กและดวงตาสีขาวโพลนทาใต้ตาสีม่วงเหมือนกับเจ้าพ็อปเพดนั่นเองครับเอาตรงร่างนี้เป็นมอดที่แบบโคตรหลอนเลยคุณผู้ชมหลอนเกิน 9. พ็อปเพดมูนเจ้าพ็อปเพดมูนร่างนี้นั้นก็เช่นเดียวกับเจ้าพ็อปเพดซันนะครับผมได้พื้นฐานมาจากเจ้าพ็อปเพดผสมกับความเป็นมนุษย์เข้าไปนั่นเองนะครับผมโดยที่ตัวมันเนี่ยก็จะมีโครงร่างของความเป็นมนุษย์เพศหญิงมากขึ้นเอวคอดเห็นส่วนทรงชัดเจนโดยที่ร่างนี้นั้นก็จะเน้นสีขาวดำสลับกับสีม่วงเป็นหลักนั่นเองนะครับผมมีลายแถบขาวดำบริเวณช่วงขาและก็ช่วงแขนตอบย้ำความเป็นพ็อปเพดมากขึ้นบอดี้ชุดบริเวณตัวเป็นสีม่วงส่วนใบหน้าของมันนั้นก็จะเหมือนกับเจ้าพ็อปเพดซันครับผมแต่ต่างตรงที่รอยยิ้มของมันที่จากตอนแรกนั้นเป็นการฉีกยิ้มกว้างแต่ในร่างนี้ฟันของมันก็ได้แยกออกจากกันเผยให้เห็นปากกว้างด้านในทาแก้มสีแดงทั้งสองข้างทาใต้ตาสีม่วงและมีรอยยิ้มออกมาราวกับว่ามันร้องไห้ในตาสีขาวโพลนดูน่ากลัวครับผมร่างนี้คือแบบ
ใครไปเจอตอนกลางคืนเนี่ยกูวิ่งหนีผมวิ่งหนีเลย10 Hibernus Sun and Moon เจ้า Hibernus Sun and Moon นะครับผมยกให้แม่งเป็นร่างที่ What the fuck ที่สุดแล้วนะครับผมอันนี้เกร็ดความรู้นะคุณผู้ชมคำว่า Hibernus เนี่ยผมไปเสิร์ชมาจริงๆแล้วมันแปลว่าลูกผสมนั่นเองนะครับผมแล้วมันก็ตรงตัวเลยครับมันเป็นร่างของเจ้า Sun และ Moon ฟิวชั่นกันเป็นร่างเดียวคุณผู้ชมพระเจ้าช่วยมาอะไรกันเนี่ยตัวที่บอดี้หลักของเจ้า Hibernus Sun and Moon นะครับผมตัวบอดี้ตัวมันเนี่ยน่าจะเป็นตัวบอดี้ของเจ้า Moon นะครับสังเกตได้จากขางเกงของมันที่เป็นลายสีน้ำเงินมีสัญลักษณ์รูปดาวสีเหลืองส่วนบอดี้ที่เป็นขาวสลับดำก็แน่นอนครับเป็นของเจ้า Moon นะครับผมแต่จะมีผสมความเป็นเจ้าซันขึ้นมานั่นก็คือช่วงของแขนทั้งสองข้างครับผมที่จะสลับกันระหว่างเจ้าซันกับเจ้ามูนนะครับส่วนใบหน้าของเจ้าซันและก็เจ้ามูนนั้นก็จะต่อแยกออกมา2ฝั่งซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะครับผมใบหน้าของมันทั้งสองก็จะเป็นแบบออริจินอลเลยนะครับผมสังเกตได้จากดวงตาของเจ้าซันที่เป็นสีขาวโพลแล้วก็ดวงตาของเจ้ามูนที่เป็นสีแดงกล่ำนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกอย่างนึงก็คือแขนกลตรงกลางที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับตะขอสำหรับยึดอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ตะขอเนี่ยอาจจะมีไว้ล็อกคอเด็กดื้อที่หนีพ่อแม่มาเล่นอยู่ในบ้านบอลในยามค่ำคืนก็ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปชมในที่นี้นะครับสำหรับ10ร่างหลอนที่ผมนำเสนอนั้นคุณผู้ชมชอบร่างไหนที่สุดก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นะครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าตัวละครในเกม Final Fantasy อีกก็อย่าลืมติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ